ไปเบิ่งว่างเจ้าเวียงจันเนาะหรือว่าว่างบางยี่ขันซึ่งเป็นว่างที่ประทับของเชือสายเชือพระวงเวียงจันที่ถือกวดตอนเอามาเป็นตัวประกันอยู่ที่ธนบุรีสมัยนั้นเนาะปี1322อันนี้เป็นสะพานพระราม8เห็นป่ะอันนี้เป็นสะพานพระราม8สะพานพระราม8อันนี้ล่ะคือเป็นว่างบางยี่ขันเก่ามันเหลือแต่กำแพงเนาะอันนี้ละกำแพงว่างเก่าเห็นบ่เอามาเฮ็ดตอนนี้เอามาสร้างเฮ็ดโรงเรียนเนอร์สรีเป็นกำแพงว่างเก่าสภาพมาเบิ่งกำแพงวังบางยี่ขันหรือวังเจ้าเวียงจันเห็นบ่เห็นเป็นเศษกำแพงเก่าการก่อแบบกำแพงเก่าอะไรก็เสริมขึ้นมาเฮ็ดขึ้นใหม่นำตัวยังก็ลงเรือความเก่าได้เห็นอยู่อันนี้คือวังบางยี่ขันหรือว่าว่างเจ้าเวียงจันที่เอิ้นในสมัยนั้นเป็นว่างที่ประทับของเสือพระวงเวียงจันที่ถือกวดต้อนลงมาในปี2322กสิมีเจ้านันทเสนเจ้าอินทวงเจ้าอนุวงเจ้านางท่องสุกเนาะที่กวดต้อนมาตอนนั้นกับเวียงจันกับแพร่เกสยามแล้วก็ถือเจ้านายหรือพระโอรสหรือธิดาของกษัตริย์เวียงจันทร์ก็ถือกวดต้อนลงมาเป็นตัวประกันอยู่กรุงเทพนะแล้วก็มีการสร้างว่างขึ้นก็สร้างเฮือนสร้างอย่างนี้ล่ะเป็นที่อยู่ให้กับเจ้าเวียงจันทร์อ่ะบ่แม่นแต่เวียงจันทร์เนาะก็มีเขมรนําเขมรก็มีว่างเขมรินทร์จะมีเจ้านายเขมรก็ถือว่าเป็นตัวประกันอยู่ปีน้ำเพื่อบ่ให้เมืองที่เป็นเมืองขึ้นทั้งเวียงจันทร์ทั้งเขมรเนี่ยแข็งเมืองจะเอาลูกเอาหลานมาขังไว้เป็นตัวประกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2322ก็เจ้าเวียงจันทร์ทั้งหลายก็คงสิได้อาศัยอยู่ในว่างนี่ล่ะแล้วก็พวกคนเล่าที่ถือกวดตอนลงมากกับโค้งสีแดงอยู่รอบๆนี่ล่ะอยู่รอบๆแถวนี่ล่ะก็เป็นบ้านบางกี่ขันเนี่ยเนาะก็สิมีคนเล่าอาศัยอยู่ส่วนคนเล่าอีกจำนวนหลายที่ถือกวดตอนมานั่มกะถือเอาไปไว้หลายบอนเนาะอยู่ในภาคกลางส่วนหลายมาเธอแรกปี1322นี่สิเอามาไว้อยู่สระบุรีแล้วก็เอาไว้ราชบุรีแล้วก็ชายแดนด้านตะวันตกของไทยก็คือภาคตะวันตกของเมืองนี่ล่ะพวกเสื้อเจ้าพระวงสันสูงก็สิเอามาไว้บนนี้ก็คืออยู่วังบางยี่ขันเนี่ยเพิ่นเอามาไว้นี่แล้วก็มาเฮียนมาอย่างอยู่นี่ล่ะก็จนภายหลังเจ้านันทเสนนี่ก็ถูกส่งตัวขึ้นไปจากบางกอกขึ้นไปคล้องเมืองเวียงจันทร์ในราวปีพ.ศ. 2325หรือปีใดนี่ล่ะนี่จำบ่แน่สัตว์เนาะเจ้าเวียงจันทร์เจ้านันทเสนก็ขึ้นไปแล้วก็เจ้าอินทวงศ์ก็เป็นเจ้าอุปราช
จ้าอนุวงศ์กับคงสิอยู่นี่ต่อจนกระทั่งเจ้านันทเสนสิทธิประชนในปี2337เนี่ยเจ้าอินทวงศ์ก็ได้ขึ้นนางเมืองเวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์จังได้ขึ้นไปเมืองเวียงจันทน์เป็นเจ้าอุปราชเมืองเวียงจันทน์แต่ก็คงได้เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาอันนี้เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งบรรยากาศสตรีสุพรรณพระราม8แต่กำแพงเมืองเพราะกำแพงว่างเป็นชุมชนบ้านปูนอันนี้เขาจะทำอะไรครับเนี่ยเป็นลูกบอลเป็นโรงเรียนไหมเหรอมอเขาตอนเป็นโรงเรียนไหมเหรอเป็นบ้านเหรอแล้วบ้านใครฮะกทมซื้อไปอ๋ออันนี้เป็นกำแพงอะไรครับแพงมุดอ๋อครับอ๋อกำแพงวังเจ้าอนุวงศ์สร้างกำแพงดังกล่าวขึ้นทะเบียนประธานกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างกำแพงดังกล่าวคือวังของเจ้าอนุวงศ์หนึ่งในสามเชื้อพระวงศ์เพียงจันทร์ได้แก่เจ้านันทเสนเจ้าอินทวงศ์และเจ้าอนุวงศ์ซึ่งถูกนำตัวเข้ามาเมื่อครั้งกองทัพกรุงธนบุรีตีนครเพียงจันทร์โปรดเกล้าพระราชทานที่ดินและวางให้เป็นที่ประทับณวัดบ้านบางเพียงจันทร์วังเจ้าเพียงจันทร์มีลูกบ้านสถาปัตยกรรมเช่นไรสร้างขึ้นเมื่อใดใครจะสร้างไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเพียงค่อยความจากนิราศบางสุขันแม้ในใจความกระฉายภาพความสุขสมของสถานที่แต่ก็เป็นมูลลายลับสำคัญที่สืบทอดกำแพงแต่ว่าวัตถุยังเหลืออยู่คือพระเวสสันดารของเจ้าเวียงจันทร์รวมทั้งในย่านนี้ยังเคยเป็นชุมชนชาวลาวที่เข้ามาคุ้มบริเวณโดยสมบัติด้วยแต่ว่าคนแก่คนเฒ่าบางคนเขาก็พูดลาวอยู่มั้ยมีมั้ยภาษาภาษาไทยก็ไม่รู้ภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะเอาแล้วเมื่อก่อนเค้ายังมีอยู่ใช่มั้ยเมื่อก่อนอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอมีคนที่เค้าพูดลาวได้เลยนะมีอยู่เหรออ๋อลาวภาษาไม่คนที่เคยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือสะพานพระราม8เหลือแค่ซากมันเป็นว่างเจ้าอนุว่างเจ้าเวียงจันทร์ที่ถูกจับโตมาเป็นองค์ประกันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งการนำจักรยานให้เบิ่งอันนี้คือสะพานพระราม8อันนั้นคือแบ่งชาติคือแบ่งชาติเห็นปะที่ทำการแบ่งชาติอันนี้เป็นว่างบางคุณพ่อมเก่าเห็นปะอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของว่างเจ้าอนุวงศ์หรือว่างเจ้าเวียงจันทร์ที่เอามาให้เบิ่งก็คือเอาบ่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเฮ็ดให้เกิดความกระด้างกระเดืองเนาะแต่ว่าเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้เห็น
เอาสถานที่จริงเมื่อเราเห็นว่านี่คือว่างเจ้าอนุวงศ์หรือว่างเจ้าเวียงจันทร์เป็นว่างที่ประทับของเจ้าเวียงจันทร์ที่ถูกกวาดเอามาเป็นตัวประกันอยู่กรุงเทพส่วนชาวเล่าเวียงเล่าต่างๆกลุ่มต่างๆก็คือถือกวาดต้นเอาไปไว้ในภาคกลางของไทยจำนวนหลายมีอยู่ทั่วไปทั้งเล่าเวียงเล่าคังดังที่เคยเล่าไปแล้วอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งชุมชนบ้านปูนว่างเจ้าอนุเจ้าพญาก็คือถือกวดก่อนลงมาในสมัยธนบุรีสมัยที่ว่างหลวงของสยามมันอยู่ฝั่งธนก็คืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งคุณเป็นฝั่งกรุงเทพอันนี้เป็นฝั่งธนว่างเจ้าเวียงจันทร์กับมาสางอยู่ฝั่งธนที่อยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาทางฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพญาทางฝั่งซ้ายคือฝั่งกรุงเทพจากที่เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกรัฐประหารยึดอำนาจจุดตากและกับจังเลยใหญ่เมืองหลวงใหญ่ว่างหลวงไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาแต่เจ้าเวียงจันทร์ก็ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ล่ะว่างเจ้าเวียงจันทร์เอาบรรยากาศมาให้ฟังนี่เป็นชุมชนเล่าเก่าอาจจะสมัยนี้เป็นอาสิบอกภาษาเล่าบ่ได้แล้วก็สิเป็นคนไทยนั่นล่ะการที่มีวัดที่สำคัญก็คือวัดคฤหบดีที่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแสกค่ำที่เอามาจากเวียงจันทร์เนาะสิได้พาไปเบิ่งเอาเอาไว้ให้เบิ่งแค่นี้ล่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวัดคฤหบดีเบิ่งพระแสกค่ำสิพามาเบิ่งวัดคฤหบดีโอ้หมดแล้วทุกๆปีก็จะพาสามเณรไปโน่นพาไปชมวัดคฤหบดีไปไหว้พระแสกค่ำพระแสกค่ำชมพระแสกค่ำที่นำมาจากเวียงจันทร์หลังศึกจอนวงเข้ามาพระแสกค่ำก็คือมีต้องค่ำเป็นส่วนผสมเนาะอยากให้เบิ่งพระแสกค่ำเมืองเวียงจันทร์แต่ว่าพระแสกค่ำนี่ก็เอามาจากเชียงใหม่สมัยที่แม่พระเจ้าชัยฐาเจ้านางยอดคำทิพย์ถูกเสื่อมโตมาเป็นมเหสีของพระเจ้าโพธิสารราชท่านก็ได้เอาพระแสกคำลงมาหลวงพระบางหลังจากนั้นเกิดจังไรเอามาไว้เวียงจันทร์ในศึกสยามกับเวียงจันทร์ในปี2322พระแสกคำยังบ่ทันถือกันเซิร์นลงมาถึกเอามาแต่พระแก้วมรกตเนาะศึกในปี2369ถึง2371หรือว่าศึกเจ้าอนุวงศ์นั่นนะสยามเจ้าในกวดตนเอาคนมาหลายแล้วก็เอาพุทธรูปมาหลายองค์เรื่องในนั้นก็มีพระแสกค่ำองค์หนึ่งพระแสกค่ำเมืองเวียงจันทร์เอามาให้เบิ่งพระแสกคำอ
งามไปเลยบุษบกก็งามอันนี้คือเพื่อแทรกคำงามใครอยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งมากราบนมัสการได้ที่วัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครมีทั้งฟังต้นไปแล้ว